สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับมาเล่นกันต่อนะครับกับเกม Line Fighters นะครับมันก็มีอัปเดตใหม่มานะครับเราไปดูกันนะครับนี่นะครับเราก็ไปอัปเดตกันนะครับสำหรับเวอร์ชัน 1.0.4 นั่นเองนะครับเราเหมือนเดิมนะครับเราเจอกันเวลาเก่านะครับบางวันผมอาจจะพลาดไปนะครับไม่ได้ปล่อยนะครับช่วงนี้ก็ดีนะครับช่วงนี้เกมนี้เป็นเกมใหม่ที่กำลังมันมากเลยนะกำลังอินนะครับกับเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็กำลังป๊อปปูล่านะครับมากๆนะกำลังเป็นที่นิยมกันนะครับซึ่งตัวผมก็ยังไม่ค่อยเทพเท่าไหร่นะครับก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับแต่เลเวลสูงนะเพราะมันมีออโต้ไงก็เลยเล่นง่ายสบายหน่อยนะครับโอเคนะครับมารอดูกันนะครับเรามันจะอัพนานขนาดไหนนะครับจริงเครื่องผมมันก็อัพนานอยู่นะแต่วันนะวันดีมันก็อัพไวนะครับวันไม่ดีมันก็อัพไม่ค่อยไวเท่าไหร่นั่นเองนะครับโอเคนะครับไปเลยนะครับโอเปิลมาเปิดกันนะครับกับ Line Fighters มันต้องมี S ด้วยว่ะผมพลาด S ละชื่อตอนผมไม่มี S สักตอนครับไปเราลุยอัปเดตอยู่ 0.4 นะครับมีคนบอกว่ามันมีด่านใหม่มานะครับแล้วก็มันปรับความยากนะครับของด่านธรรมดานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมจะไปลุยด่านยากก่อนครับด่านใหม่นะครับประมาณนั้นแหละนะครับสำหรับด่านธรรมดาค่อยไปลุยต่อนะครับมันไม่น่ายากมากตอนนี้ผมถึงด่าน 7แล้วนะครับโอเคแล้วก็มีอาวุธใหม่ด้วยนะครับซึ่งผมยังเพชรไม่ถึงนะถ้าเพชรถึงผมคิดว่าผมจะเปิดของมูนนะเพราะว่ามันเป็นชุดที่เท่มากนะครับชุดทหารกล้านั่นเองนะครับกล้านั่นเองนะครับชุดทหารกล้าดาวน์โหลดอีกโอ้ทำไมมันเยอะจังวะแต่เกมนี้เป็นเกมที่ใหญ่จริงๆนะครับถ้าใครมีที่ไม่พอนะครับต้องหาที่เลยอย่างต่ำต้อง2กิกเลยผมบอกไว้ก่อนนะครับเกมนี้มันใช้เยอะมากนะเกมนี้นะครับเยอะจนผมงงนะครับเยอะมากนะมันดาวน์โหลดเยอะมากเลยเนี่ยถ้าใครยังไม่โหลดนะก็ผมแนะนำไม่ใช้ Wi-Fi นะครับอย่าใช้เน็ต 3G เลยนะเปลืองอย่างแรงนะวันนี้นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยโคตรเปลืองนะอยากได้อาวุธค้อนนึงเลยของบราวน์นะเมื่อไหร่จะได้ค้อนสักทีใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วนะตื่นเต้นตื่นเต้นเฮ้ยอีกนิดเดียว162เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราผมก็อยู่หน้าคอมก็เล่นคอมไปต่อนะครับรอมันก่อนแป๊บหนึ่งนะครับมาแล้วนะครับเราได้เวลาแล้วนะครับรางวัลนะครับของขวัญปรับปรุงความประหลาดใจนะครับได้มา PvE มา30 อัน PvE คืออะไรท่อ PVC ปะอ๋อพลังนั่นเองนะครับรางวัลนะครับเพชร20นะครับอัปเดตเอพิโซด10อัปเดตสเตจพิเศษใหม่นะครับต้องไปเล่นอัปเดตพิเศษ ใหม่นะครับอาวุธและเกราะใหม่6แบบมาแล้วนะครับก็ได้เปิดแล้วเนี่ยได้เปิดเรียงโอ้ได้เงินมา 5,000 ผมขาดแคลนมากเลยคือเงินนี่แหละนะครับนี่นะครับอาวุธเกราะใหม่6แบบนะครับเนี่ยนะครับก็มีของไอออนเซลลี่โลเทพเฮ้ยเซตเจ้าบ่าวเกราะธาตุไฟโอเคโลเซลลี่ไอออนเซลลี่มันเป็นโล่หรือเป็นอะไรวะเนี่ยเป็นหมัดปะปืนอะไรสโนว์เบรเกอร์นะครับสโนว์เบรเกอร์อาวุธท่าน้ำแข็งไว้ทำลายหิมะนับสโนว์ไงสโนว์นะครับต้องรู้เรื่องว่าสโนว์คืออะไรนะครับนั่นเองนะแล้วหลังจากนั้นมีอะไรอีกฟิชบอร์ดนะฟิชบอร์ดโอ้อาวุธท่าน้ำแข็งกับเกาะธาตุไฟนั่นเองนะมันเอามากันหรือเปล่านะครับนี่ไม่แน่ใจนะครับเราโอเคอะไรนี่ไปพิทักษ์เมืองกับไฟเตอร์ลุ้นรับทั้งหมดถึงเพชร140เลยเหรอโหเยอะมากเคลียร์เอพิโซด3เอพิโซด6นะครับก็จะได้ของ ผมเคลียร์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปเคลียร์เอพิโซด9ต่อนะครับโอ้โหเพชรโอ้นึกว่าได้เพชรมันเป็นอันใหม่ปะนี่ผมเคลียร์แล้วไม่ใช่หรอต้องเคลียร์แบบยากปะน่าต้องเคลียร์แบบยากนะครับโอเคได้รับรางวัล400นะครับมีทองก็ได้รับรางวัลงงมากเลยโอเคได้เปิดแน่ๆวันนี้เอาไปเปิดคราวหน้าแล้วกันนะวันนี้เอาเทียนนิดเทียนหน่อยนะครับเราอย่าไม่ต้องซีเรียสมากนะครับเบาๆนะครับช้าๆนะครับวันนี้ผมแทบไม่ได้เล่นอะไรอ่ะโอเคครับสำหรับเอาอีเวนต์อีเวนต์อะไรวะเพื่อนอีเวนต์น่าจะหมดแล้วนะจริงโอเควันนี้นะไปทำอะไรนะครับเราก็ไปดูกันว่าสแต็กมันเพิ่มมันลดหรือเปล่านะยังเท่าเดิมนะครับพลังโจมตีพวกนี้ยังเท่าเดิมหมดทุกอย่างนะครับแต่ได้เงินมาเยอะนะครับดีมากนะครับวันนี้ผมก็จะไปเล่นด่านพิเศษนะครับด่านพิเศษนะครับด่านใหม่พิเศษนะครับมันมีอัปเดตตรงนี้แหละแล้วก็ของใหม่นะครับนั่นเองนะครับตอนนี้รูบี้เพชรก็มีเยอะโอ้โหด่านใหม่มีเยอะมากครับเหลือเวลาแค่ชั่วโมงเดียวจะรอดไหมเราอีเวนต์นะไปเล่นตีอีเวนต์ก่อนนะครับอันธพาลแห่งท้องถนนครับจองไวร้ายไปหาวัสดุอัปเกรดเนี่ยนี้ไม่ยากพูดเป็นนายาปุ๊บโอ้โหมี4อันให้เลือกเลยไปดูอันเดิมยังมีเท่าเดิมไหมโอ้เปลี่ยนแล้วครับไปหาวัสดุอัปเกรดดีกว่านะครับลองเล่นขั้นธรรมดาขั้น3ดูแล้วกันนะทีมไฟเตอร์กดทำไมขั้น3เพื่อได้ของอัพขั้นดา3ดาวนั่นเองครับโอเคแล้วครับทีมนี้เทพแล้วนะครับวันนี้รู้สึกไม่สบายเลยเกิดอะไรขึ้นวะไม่เป็นไรนะครับเราไม่เป็นไรนะครับเราเล่นไปนะครับเดี๋ยวรู้ครับเอาเพื่อนมาด้วยนะครับใช้12นับใช้เยอะมากครับเพราะวันหนึ่งเนี่ยเล่นไม่หมดหรอกไอ้พวกนี้นะครับด่านพิเศษเล่นด่านพิเศษเลยนะด่านธรรมดาไม่ต้องเล่นกันเลยนะครับหาอุปกรณ์ไปอัพนะครับกันนะครับแน่ๆนะครับลุยนะครับมีออโต้นะครับด่านนี้นะครับแต่ยังไม่ออโต้กันหัวหน้าโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยหัวหน้าอีกเหรอนี่ก็หัวหน้าเหรอเนี่ยมึงมาโอ้ตายโดนเฮ้ยโดนหลายอย่างมากโอ้โหโดนหลายอย่างมากเพื่อนตายแล้วสู้ได้แล้วเนี่ยอ๋อต้องใช้เวทได้เยอะเลยนะแบบนี้นะครับโอ้โหสู้ไม่ได้นะเนี่ยโอ้โหแรงมากครับโอ้ตายฮะ โอ้โหตายหาตายหามากโอ้โหสู้ไม่ได้นะครับยากมากเลยนะครับโอ้โหสู้ไม่ได้นะครับยากมากเลยนะครับอันนี้ผมต้องลดไปเล่นขั้น2แล้วใช่ไหมเนี่ยไปดูอีเวนต์กันนะครับโอ้โหด่านใหม่ยากมากนะครับผมต้องเล่นขั้นนี้นะครับยากมากสุดเลยนะครับคานิวันนรกคืออะไรนะครับอ๋อได้ของพวกนี้มาได้พวกนี้ดีมากเลยนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะครับเอาเพื่อนมาช่วยด้วยรอบนี้ใช้9นะบอกว่าจะผ่านได้นะถ้าผ่านได้ผมก็แฮปปี้มากแล้วนะครับโอ้โหหน้าโคตรเก่งนะครับเมื่อกี้นะครับลุยโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรก็จัดเลยครับทำอะไรไม่ได้ครับตอนนี้โอ้โหโดนหลายดอกครับตายเพื่อนโอ้ผมก็ตายมันตายเรียกศัตรูมันตายเรียกเนี่ยอ้าวตายแล้วนี่หว่าพลังเป็นตรงไหนวะเมื่อกี้แทบไม่ได้ดูเลยไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรดีนะไม่ใช่ไม่ได้อะไรเลยเล่นอีกรอบสิเล่นอีกรอบสิ Monster Festival นะครับโอ้โหผมคิดว่าผมตอนนี้ผมรู้สึกว่าตัวผมอ่อนมากเลยเพราะสู้มันไม่ได้นะครับต้องใช้เพื่อนเทพๆนะมานะครับต้องหลบให้ถูกเวลาด้วยนะจริงผมอยากรู้นะว่าแดงๆมันขึ้นมาใช่ป่ะไอ้พื้นที่แดงๆนะครับแล้วหลังจากนั้นกี่นาทีนะครับมันจะถึงศัตรูถึงจะมานะโอ้โหโดนรถทับอ๋อโอเคพลังไม่เยอะนะพลังไม่เยอะนะครับเมื่อกี้จะรถทับเกือบตายนะรุนแรงมากนะครับรุนแรงมากไปเล่นบักเมื่อกี้นะแก้แค้นนะธรรมดาขั้นสองพอนะครับผมดูว่าผมจะสามารถออโต้ได้ไหมด่านนี้ค่อยเล่นง่ายนะครับเพื่อนแค่17มานะครับโหด่านพิเศษยากมากนะครับยากมากนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าด่านธรรมดานะครับเอพิโซดนะครับเล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับโคตรเท่อะบราวชุดเนี้ยมาเอาเพื่อนตายแล้วตายโดนลุมสกรรมโอ้ลุมสกรรมเหรอครับลุมสกรรมเหรอครับโอ้เพื่อโดนฆ่าไล่ฆ่าตายเลยสบายนะครับตอนนี้มา DMM Moon พอใช้ได้นะครับโอเคนะครับไม่เร็วนะไม่เร็วแต่ออโต้ไม่ได้นะแบบนี้ออโต้ไม่ได้เลยนะครับโอเคนะครับก็ไปเล่นด่านอื่นกันนะครับอันนี้น่าจะที่3ได้รับรูนเอาเพื่อนเทพมานะครับมีโอกาสได้รูนขั้น2แล้วนะครับไปดูก่อนถ้าเล่นขั้น3จะได้อะไรขั้นสุดยอดขั้นสุดท้ายจะได้อะไรมีโอกาสได้รุน3ดาวไหมโอ้ยังเป็นแค่2ดาวไม่ซีเรียสนะ ผมว่าช่องเก็บของไม่พอแน่ๆนะครับเดี๋ยวนี้นะแบบนี้เขาเป็นแบบนี้นะครับช่องเก็บของไม่พอแน่ๆนะครับรับรูนปกติมันไม่ค่อยยากไงแค่10เวฟนะครับแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วไม่รู้จะยากขนาดไหนครับลองดูกันนะครับวัดความสามารถตัวเองนะครับว่าเราจะสู้ขนาดยากขนาดไหนได้นะครับลุยมาถึกไว้ถึกบ่อเหลาถึก10เวฟทันเวลาไหมวะเนี่ยวิ่งกันจังเลยโอ้โหมันถึกมากนะครับแต่ก่อนนี่ฟัน2ทีตายตอนนี้ต้องฟันนานนะครับมานานมากด้วยนะครับตั้ง10เวฟแล้วจะสู้ได้หรือเปล่าเก่งก็ไม่เก่งเท่าไหร่หรอกนะครับแต่มันถึกตีบฆ่ามันครับไก่แล้วแกวิ่งหนีทำไมนะครับทำไมเพื่อนมันตีไม่ตายวะนั่นแหละโอ้ผิดด้านเสียหายหลายแสนมากนะตอนนี้เวลาทันไหมโอ้โหชนโอ้เสียหายหลายแสนพลังผมยังไม่ลดเลยก็อย่าเพิ่งอย่ามาได้ไหมโอ้ทำไมมันยากจังเลยเราเปิดไปสิมึงมาคักแท้แต่30วิกูจะรอดไหมเนี่ยโอ้โหดูดมานะครับไปสักทีดิมึงจะวิ่งหนีไปไหนนะครับประมาณนั้นแหละนะครับโอ้โหสู้ไม่ได้วะโอ้ไม่ทันเว้ยไม่ทันนะครับโอ้โหไม่ทันเลยนะครับโอ้ยากผมว่าผมต้องเล่นระดับ2นะครับระดับ3เนี่ยไม่ได้แต่นี้ลองระดับ3นะน่าจะได้เพราะไปตีฐานศัตรูเฉยโอ้แคปซูลเบอร์รี่ขั้น2มันต้องใช้แคปซูลขั้น2ด้วยเหรอเนี่ยเพิ่งรู้ว่ามีขั้น2ด้วยนะครับเรากับเพื่อนนะครับเราต้องลองความยากแบบยากขั้น3ก่อนนะครับถ้าไม่ได้ค่อยว่ากันนะไปลุยนะครับฐานเดิมผมเอ้าผมจำได้แล้วฐานเดิมนะโอ้โหถึกมากฐานนี้จะถึงอะไรขนาดนี้นะครับโอ้โดนลุมมากเลยทำไมเพื่อนมันตีไม่แตกทีวะเพื่อนมันเพื่อนทำอะไรอยู่ครับคุณเพื่อนโอ้โหศัตรูเต็มแล้วเนี่ยโอ้ตายผมจะตายแล้วเนี่ยแตกหรือยังตายแล้วบราวผมดูดพลังโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะว่ามันจะ เออตายตายหาโอ้โหถึกมากนะครับสู้ไม่ได้นะครับตัวสุดท้ายมาแล้วเราโอ้มันยิงอะไรวะเนี่ยเอออย่างนี้แหละต้องการอย่างนี้แหละดูโอ้สู้ไม่ได้หรอถึกมากผมว่าระดับ2ถึงจะสู้ได้นะระดับ3สู้ไม่ได้นะไม่ได้เลยนะสักด่านเลยนะครับมันทำด่านมาบาลานซ์มากนะครับไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนนี่ฐานแบบอ่อนๆนะครับผมตีตุ๊บแตกนะครับโอ้ลาผิดเลื่อนขั้นไม่ต้องพูดถึงลาผิดเลื่อนขั้นนี่คือสู้ศัตรูหัวหน้า3ตัวนะไม่ไหวนะโอ้โหยากมากนะครับ ไปดูกันนะมีอะไรอีกครับให้เราเล่นโอเคภารกิจเคลียร์โหมดจำกัดเวลารับเพื่อนนะโอเคไปดูสแต็กก่อนนะครับ10,000ตี14,000ถึงไม่พอนะถึงไม่พอพูดจริงๆนะเฮ้ยมีอะไรเพิ่มมาหรือเปล่านะยังไม่มีอะไรเพิ่มนะโอเคนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ชมนะครับก็โอ้โหไม่อยากเชื่อเลยนะว่ามันอัปเดตมานี่เพิ่มความยากขึ้นเยอะมากนะครับสำหรับด่านพิเศษนะแต่ด่านธรรมดาทุกคนบอกว่ามันปรับง่ายนะครับต้องไปลองนะจริงๆสักไว้คราวหน้าแล้วกันนะไว้คราวหน้าในส่วน7 8 9อ้าวแล้ว10อ่ะทำไมผมไม่เห็นไม่เป็นไรนะปล่อยมันก็เจอกันใหม่จริงครับ and I will see you again in the next video เหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ